แพนเค้กมินิฝอยทองสูตรนี้ทำกินทำขายได้เลยค่ะแป้งแพนเค้กนุ่มมากๆนุ่มข้ามวันเลยและทำง่ายไปทำกันแป้งสาลีอเนกประสงค์180กรัมผงฟู7กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือ1ใน4ช้อนชาคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตามด้วยไข่ไก่เบอร์3 2ฟองน้ำมันดำข้าว50กรัมแล้วก็ตามด้วยนมสดจืด300 ml แบ่งใส่เป็น2รอบนะคะรอบแรกใส่สัก200 ml ค่ะรอบที่2ก็ใส่100 ml แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้นะคะพักแป้งในตู้เย็นครึ่งชั่วโมงค่ะแป้งครบเวลาแล้วไปตั้งเตากันใช้เป็นกระทะสี่หลุมใช้เป็นไฟอ่อนแต่กระทะต้องร้อนจัดๆเลยค่ะกระทะร้อนจัดแล้วใส่เนื้อแป้งลงไปได้เลยแล้วก็จับกระทะขึ้นวนแบบนี้นะคะสัก 2-3 รอบแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้ได้เลยค่ะเนื้อแป้งที่ใส่ไส้ได้แล้วนะคะจะเป็นเนื้อแป้งประมาณนี้ไม่ต้องรอให้สุก 100% นะคะใส่ครีมแล้วก็ใส่ไส้ลงไปได้เลยเราต้องเผื่อเวลาใส่ไส้ด้วยนะคะเพราะเรามีถึง4หลุมด้วยกันค่ะถ้าเรามีแค่หลุมเดียวไม่ต้องเผื่อเวลาก็ได้นะคะใส่ไส้เสร็จแล้วเราก็แค่รอให้เขากรอบเขาเหลืองตามความต้องการค่ะแล้วก็จับพับแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะท่านเพื่อนคนไหนสนใจกระทะ4หลุมใบนี้นะคะกดเข้าดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ TikTok เบลหรือว่าคอมเมนต์ไว้ถ้าใครฟังสูตรไม่ทันกดเข้าดูสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ